สวัสดีท่านผู้เข้ารับการสัมมนาทุกท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานในการแชร์สไลด์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับตัวกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฉบับหนึ่งนั้นนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกฎหมายทางด้านความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวกับที่อับอากาศนะคะค่ะเรามาดูตัวกฎหมายทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะซึ่งเรามาดูความเป็นมาของตัวกฎหมายความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวกับที่อับอากาศเรามาดูค่ะไล่ประวัติความเป็นมาในตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศเนี่ยซึ่งถามว่ามีมายาวนานไหมมีมายาวนานแล้วนะคะถ้าเราเห็นจากในตัวสไลด์เราจะเห็นว่าตัวกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในที่อับอากาศเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เขาเรียกว่าสมัยคณะปฏิวัติหรือเรียกว่าปว.103ซึ่งเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศนะคะตัวหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรามีพรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541นะคะก็จะมีกฎหมายความปลอดภัยภายใต้พรบ.คุ้มครองแรงงานนั่นก็คือกำหนดว่าเป็นตัวกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและก็การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศพุทธศักราช2547เมื่อมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการนะคะอยู่ลำดับไร่ๆเรื่อยมาไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานการปฏิบัติงานสำหรับการทำงานในที่อับอากาศนะคะเมื่อเรามีพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554จึงมีการกำหนดตัวกฎหมายออกมานั่นก็คือตัวกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศพุทธศักราช2562ซึ่งณปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับที่อับอากาศเราจะใช้ฉบับที่อยู่ภายใต้พรบ.ความปลอดภัยนะคะตัว2ฉบับแรกซึ่งเป็นในช่องสีเหลืองและก็สีแดงเนี่ยเราจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินะคะเนื่องจากว่าเรามีตัวกฎหมายใหม่ก็คือตัวกฎหมายความปลอดภัยในที่อับอากาศปีพุทธศักราช2562เนี่ยเข้ามาแทนที่แล้วนะคะดังนั้นกฎหมายลูกต่างๆภายใต้กฎกระทรวงที่อับอากาศปีพ.ศ. 2562เนี่ยก็จะใช้ตัวภายใต้กฎกระทรวงที่อับอากาศปี62ทั้งหมดนะคะมาดูต่อกันค่ะว่าทำไมเราจะถึงต้องมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับที่อับอากาศเนื่องจากว่าถ้าเราเห็นจากสถิติการประสบอันตรายนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนกระทั่งเรื่อยมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศค่อนข้างที่จะมีความเป็นอันตรายสูงนะคะจนกระทั่งถึงกระทั่งการเสียชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเราเห็นจากข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเราจะเห็นว่าตั้งแต่ย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีเราจะเห็นว่าการประสบอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นก็คือสูญเสียโดยเฉพาะในเรื่องของการสูญเสียชีวิตไม่ใช่เพียงแค่รายเดียวซึ่งแม้กระทั่งรายเดียวเราก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะแต่การสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมันมากกว่า1รายซึ่งเป็นการสูญเสียแรงงานบางครั้งเป็นการสูญเสียแรงงานที่มีความสำคัญด้วยนะคะซึ่งทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดเหล่านี้นะคะลองมาดูค่ะว่าสถิติไม่ว่าจะจากที่ใดก็ตามนะคะส่วนใหญ่สถิติของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่อับอากาศส่วนใหญ่เกิดจากที่ไหนบ้างนะคะ3แหล่งหลักๆที่เกิดก็คือไม่ว่าจะเกิดในการทำงานแบบชนบทหรือว่าเลือกสวนไร่นาที่มีบ่อน้ำบ่อพักน้ำต่างๆเกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งในโรงงานอุตสาหกรรมเองก็จะมีเยอะซึ่งโดยพวกเราที่เข้าใจว่าที่ฟังสัมมนากันในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากในภาคอุตสาหกรรมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งการประสบอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศในภาคอุตสาหกรรมก็ไม่น้อยค่ะเกือบ 30% เลยนะคะรวมทั้งจะมีการประสบอันตรายจากในพวกอาคารหรือที่พักอาศัยเช่นพวกบ่อพักต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีอีกเป็นจำนวนมากนะคะเรามาดูค่ะว่าตัวอย่างกรณีที่เกิดการประสบอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศนะคะซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการของกองความปลอดภัยแรงงานนะคะเราจะเห็นข้อมูลค่ะตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าอย่างเช่นเคสแรกตัวเนี้ยเป็นเคสที่เกิดจากลูกจ้างเนี่ยลงไปทำความสะอาดในห้องเครื่องใต้ท้องเรือโ
โดยไม่ได้มีการเปิดเครื่องระบายอากาศปรากฏว่าลงไปลูกจ้างเกิดการเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจซึ่งพบว่าเสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บ4รายนะคะกรณีที่2เนี่ยเกิดเหตุเมื่อ12สิงหาปี62เหมือนกันค่ะลูกจ้างลงไปซ่อมท่อระบายระบบบำบัดอากาศที่กำลังก่อสร้างในโรงงานแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดทางสงขลาพบว่าเกิดอากาศหายใจซึ่งบ่อเนี่ยมีขนาดกว้างที่ผู้ปฏิบัติงานหรือตัวลูกจ้างเนี่ยสามารถลงไปทำงานได้ปรากฏว่าเสียชีวิตในแต่ละครั้งไม่น้อยค่ะเสียชีวิตถึง4รายบาดเจ็บ1รายนะคะหรือกรณีเคสตัวอย่างกรณีเคสที่3ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อปี63นะคะลูกจ้างเสียชีวิตในบ่อพักน้ำของบ่อเลี้ยงกุ้งพบว่าบ่อพักน้ำขนาดนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เมตรลึก10เมตรลงไปทำงานด้วยกันปรากฏว่าลงไปท่านหนึ่งก่อนนะคะอีก2ท่านก็เห็นเพื่อนยังไม่ขึ้นมาก็ตามลงไปช่วยกันปรากฏว่าก็เสียชีวิตที่เกิดจากการทำงานในที่อากาศเช่นกันนะคะหรือเคสที่4ค่ะเป็นกรณีที่เป็นเหมือนร้านชาวบ้านนะคะก็คือเป็นลูกจ้างเนี่ยของร้านรับซื้อน้ำยางเนี่ยมอบหมายได้รับมอบหมายจากนายจ้างเนี่ยให้ไปดูดน้ำเสียซึ่งเป็นน้ำขี้ยางปรากฏว่าเป็นบ่อที่เกิดขึ้นบนรถปรากฏว่าได้รับก๊าซแล้วก็ไอพิษต่างๆที่เกิดจากตัวที่อับอากาศตรงนั้นก็ทำให้ลูกจ้างพัดตกลงไปแล้วก็เสียชีวิตในที่อับอากาศถึง2รายบาดเจ็บ1รายนะคะกรณีที่5ค่ะเกิดเหตุเมื่อ29ธันวาคม63นะคะเหมือนกันค่ะลูกจ้างลงไปทำความสะอาดในถังพักน้ำเยื่อกระดาษเสียชีวิตนะคะแล้วก็ทำเป็นเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตถึง3รายนะคะหรือกรณีสุดท้ายนะคะที่จะยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นก็คือลูกจ้างเนี่ยลงไปกับเพื่อนๆอีกประมาณ5คนไปขุดบ่อบาดาลวางท่อคอนกรีตแล้วก็เทปูนปิดก้นบ่อซึ่งบ่อเนี่ยมีขนาดเป็นวงคอนกรีตนะคะแต่มีลักษณะของการเอามาต่อเรียงต่อกันซึ่งต่อกันจนมีความกว้างขนาดประมาณ 1.2 เมตรลึก7เมตรปรากฏว่าเป็นสาเหตุก็คือพอลูกจ้างลงไป1ท่าน2ท่านลงไปทำงานยังไม่ขึ้นมาเพื่อนที่เหลือก็ไล่ตามลงไปนะคะก็ปรากฏว่าทำให้เกิดการเสียชีวิตในเหตุเนี้ย1รายบาดเจ็บอีก1รายนะคะเราจะเห็นว่าสถิติการประสบอันตรายทั้งหมดที่กล่าวมาหรือแม้กระทั่งกรณีศึกษาที่กล่าวมาที่เกิดจากการทำงานในที่อับอากาศเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดการประสบอันตรายและเป็นเหตุทำให้ลูกจ้างเนี่ยเกิดการเสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศของประเทศไทยเกิดจากสองสาเหตุหลักๆด้วยกันนั่นก็คือการขาดอากาศหายใจก็คือขาดก๊าซออกซิเจนที่เพียงพอนั่นเองนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือส่วนใหญ่จะเกิดจากการสูดก๊าซพิษเช่นพวกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซไข่เน่านะคะหรือก๊าซมีเทนนะคะหรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เป็นเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการทำงานในที่อับอากาศได้นะคะเรามาดูค่ะว่าเมื่อเราเห็นข้อมูลสถิติการประสบอันตรายแล้วเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างน่าเป็นห่วงและจะต้องหาวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองจะสามารถดำเนินการได้นั่นก็คือในการที่จะออกกฎหมายมาบังคับใช้นะคะแล้วก็ให้ตัวลูกจ้างนายจ้างปฏิบัติตามนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามตัวกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศพุทธศักราช2562มีอะไรบ้างเนื่องจากว่าใน1ชั่วโมงเราจะขอสรุปสาระสำคัญนะคะที่จำเป็นแล้วก็ทุกท่านจะต้องนำไปปฏิบัตินะคะเรามาดูก่อนค่ะว่าสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือที่อับอากาศหรือบางทีเราเรียกว่า confined space คืออะไรในนิยามตามตัวกฎหมายนะคะนิยามตามตัวกฎหมายให้นิยามไว้ว่าconfined space นะคะก็คือตัวเป็นที่อับอากาศให้นิยามไว้ว่าเป็นที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบเอาไว้เป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตรายนะคะเช่นอุโมงค์ถ้ำบ่อหลุมห้องใต้ดินห้องนิรภัยถังน้ำมันถังหมักถังไซโลท่อเตาหรือภาชนะหรือสิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะตามที่กล่าวมาในคำนิยามนะคะเรามาดูค่ะว่าเวลาเราจะ
ดูว่าสิ่งใดหรือลักษณะใดเป็นที่อัปอากาศบ้างวิทยากรนะคะแบ่งให้พวกเราเห็นละในตามตัวอักษรเลยเป็นสีให้เห็นนะคะก็คือมันจะต้องเข้าองค์ประกอบ3ลักษณะเข้าองค์ประกอบ3ลักษณะมีอะไรบ้างดูข้อความในส่วนสีเขียวนะคะก็คือจะต้องเป็นที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและจะต้องไม่ได้ออกแบบเอาไว้เป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำข้อ2แล้วนะคะข้อนิยาม2ละ3ก็คือจะต้องมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตรายซึ่งจะต้องเข้า3องค์ประกอบที่จะต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายนะคะต้องมาดูกันต่อค่ะว่าคำว่าสภาพอันตรายคืออะไรคะสภาพอันตรายก็คือสภาพหรือสภาวะที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน4ข้อนี้นะคะข้อแรกก็คือมีวัตถุหรือสภาพมีวัตถุหรือวัสดุนะคะที่อาจก่อให้เกิดการจมของตัวลูกจ้างหรือทับหรือถมหรือทำให้ลูกจ้างเนี่ยตกกักหรือติดอยู่ภายในหรือมีสภาวะที่ทำให้ลูกจ้างเนี่ยมีความเสี่ยงที่ได้จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตรายหรือสภาพอื่นใดซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการออกตัวประกาศเพิ่มเติมนะคะเราจึงดูใน3ลักษณะแรกก่อนว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นสภาพที่เป็นอันตรายส่วนคำว่าบรรยากาศอันตรายคืออะไรคะบรรยากาศอันตรายจะเข้าใน5ลักษณะนี้ก็คือเป็นสภาพอากาศที่ทำให้ลูกจ้างเนี่ยได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีของการมีออกซิเจนต่ำกว่า 19.5% หรือมากกว่า 23.5% หรือมีก๊าซไอระอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้เกิน 10% ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้หรือพูดง่ายๆค่ะก็คือก๊าซไอระอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้เนี่ยมันเกิน 10% ของค่า LFL หรือค่า LEL นั่นเองนะคะของตัวสารเคมีแต่ละตัวนะคะหรือบรรยากาศอันตรายอีกสภาพหนึ่งก็คือมีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับนะคะหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำสุดของฝุ่นที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้นะคะก็คือเป็น minimum exposure concentration นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นฝุ่นติดไฟหรือว่าระเบิดได้บรรยากาศอันตรายอีกกรณีหนึ่งก็คือมีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเนี่ยเกินมาตรฐานที่กำหนดตามตัวกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการแล้วก็ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ออกเมื่อปี56ซึ่งมันจะมีออกตัวค่าขีดจำกัดค่าความเข้มข้นต่างๆเอาไว้นะคะซึ่งจะเข้าองค์ประกอบของคำว่า confined space หรือว่าที่อับอากาศตามตัวกฎหมายเกี่ยวกับที่อับอากาศนะคะปี62นี้จะต้องเข้า3องค์ประกอบด้วยกันนะคะเรามาสรุปภาพให้เห็นค่ะว่าเมื่อกล่าวถึงนิยามทั้งหมดจะมาสรุปคำนิยามพูดง่ายๆกันคือว่าอะไรที่พิจารณาว่าเป็นที่อับอากาศบ้างสิ่งที่เราจะพิจารณาว่าเป็นที่อับอากาศตามคำนิยามก็คือ1จะต้องเป็นพื้นที่ซึ่งมีปริมาตรขนาดเล็กปริมาตรขนาดเล็กแต่ใหญ่พอที่คนจะเข้าไปทำงานได้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในสภาพที่จำกัดนะคะไม่ให้มีการเข้าออกได้โดยสะดวกนะคะพื้นที่ภายในเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่ว่าจะเกิดจากพวกก๊าซไอระอองสารเคมีต่างๆนะคะหรือฝุ่นที่ติดไฟได้ต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถระบายออกและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างโดยลูกจ้างอาจจะสูดดมแก๊สพิษสูดดมสารเคมีที่เป็นพิษหรือมีปริมาณออกซิเจนที่ไม่เพียงพอหรือว่ามีมากเกินไปตรงนี้ก็พิจารณาว่าเป็นที่อับอากาศเช่นกันนะคะหรือสภาพการเข้าออกเมื่อเราเห็นแล้วว่าเวลาการจะเข้าไปการเข้าออกไม่สะดวกซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นการกู้ภัยหรือการเข้าไปช่วยเหลือช่วยชีวิตเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นช่องทางเข้าออกมันมีขนาดเล็กหรือมีขนาดที่จำกัดนะคะหรือรวมทั้งการระบายอากาศจากธรรมชาติไม่เพียงพอเหล่านี้ก็จะพิจารณาว่าเป็น confined space หรือที่อับอากาศนะคะและนิยามอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ออกแบบให้ทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเหล่านี้จึงจะพิจารณาว่าเป็นที่อับอากาศตามตัวกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานนะคะ
เมื่อเราดูนิยามเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นในภาพนี้นะคะเขาบอกว่าเอ้ยมีปริมาตรที่มีขนาดเล็กใหญ่พอที่คนจะเข้าไปทํางานปรากฏว่าเอ้ยในโอชาเขาก็เอากล่องมาให้เห็นนะคะว่าเอ้ยเนี่ยขนาดนี้หรือเปล่าแต่มันจะต้องมีขนาดที่ใหญ่พอที่คนจะสามารถเข้าไปทํางานหรือปฏิบัติงานได้นะคะในลักษณะเนี้ยก็ถือว่าไม่ใช่ที่อับอากาศนะคะลักษณะของตัวอย่างที่อับอากาศก็อย่างเช่นในภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุโมงค์ถ้ำบ่อหลุมไซโลต่างๆนะคะเหล่านี้หรือถังน้ำมันต่างๆหรือลักษณะหรือภาชนะต่างๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันเหล่านี้ก็จะตีว่าเป็นที่อับอากาศตามตัวกฎหมายนะคะหรืออันนี้ค่ะในภาพถ้ำนะคะบ่อน้ำนะคะหรือว่าตัวแมนโฮหรือว่าห้องเย็นต่างๆนะคะหรือว่าลักษณะของตัวที่เป็นห้องใต้เรือต่างๆนะคะหรือว่าเป็นห้องใต้หลังคาต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถือว่าเป็นที่อับอากาศเช่นกันนะคะค่ะหรืออย่างในภาพนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันห้องใต้ดินนะคะหรือในลักษณะของตัวพื้นที่การก่อสร้างที่เป็นลักษณะของไว้สำหรับเป็นเขาเรียกว่าอะไรไว้สำหรับเป็นในเรื่องของทางรถไฟใต้ดินในการเดินต่างๆตอนนี้ในระหว่างที่มีการก่อสร้างต่างๆก็ถือว่าเป็น confined space หรือที่อับอากาศเช่นกันนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างหนึ่งค่ะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากข้อหารือที่กองความปลอดภัยแรงงานได้รับนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างข้อหารือที่เกิดจากกังหันลมที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะคะลักษณะของตัวข้อหารือที่สอบถามเข้ามาที่กองความปลอดภัยว่าลักษณะตรงเนี้ยใช่ที่อับอากาศหรือไม่นะคะซึ่งถ้าเราดูจากภายนอกเราก็จะเห็นว่าเอ้ยพื้นที่มันไม่น่าจะมีขนาดที่คนจะสามารถเข้าไปทำงานได้หรือไม่นะคะแต่ลักษณะภายในของตัวกังหันลมที่ผลิตไฟฟ้าตัวนี้นะคะก็คือคนสามารถที่จะเข้าไปจากส่วนของด้านล่างนะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปนะคะก็จะมีบันไดคล้ายๆบันไดลิงนะคะในการปีนขึ้นไปเพื่อขึ้นไปทำอะไรคะเพื่อขึ้นไปซ่อมอุปกรณ์บริเวณตรงกังหันตรงนี้นะคะลักษณะตรงเนี้ยข้อหาเลยที่เราทางกองความปลอดภัยแรงงานตอบไปเนี่ยก็จะบอกว่าลักษณะตัวเนี้ยการทำงานก็คือเป็นสถานที่อับอากาศหรือ confined space ตามนิยามเช่นเดียวกันนะคะหรือลักษณะตัวเนี้ยค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากตัวข้อหารือเช่นกันลักษณะก็คือตัวลักษณะการทำงานเนี่ยก็คือลูกจ้างทำงานเป็นลักษณะท่อขนาดประมาณที่คนสามารถพอที่จะเข้าไปทำงานได้เพื่อเข้าไปทำการเชื่อมซึ่งมีความยาวในแต่ละท่อเนี่ยไม่มากบางครั้ง3เมตร6เมตรแต่เป็นการเชื่อมต่อไปเรื่อยๆด้วยอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าแก๊สต่างๆในการเชื่อมท่อให้เกิดการติดกันลักษณะตัวเนี้ยทางกองความปลอดภัยแรงงานก็ตีว่าเป็นที่อับอากาศที่จะต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับที่อับอากาศเช่นกันนะคะค่ะเรามาดูสรุปนะคะสรุปจากตัวคำนิยามเพื่อให้เห็นว่าอะไรบ้างที่จะเป็นที่อับอากาศเมื่อเราเห็นจากคำนิยามแล้วว่าคำนิยามสิ่งที่จะต้องเป็นที่อับอากาศและจะต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับที่อับอากาศก็คือจะต้องเข้าองค์ประกอบ3องค์ประกอบหลักด้วยกันนั่นก็คือ1ก็คือทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบเอาไว้ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำก็คือเข้า1และ2แล้วนะคะมันจะต้องเข้า 3.1 ก็ได้หรือ 3.2 ก็ได้นะคะก็คือถ้าทางเข้าออกจำกัดไม่ได้ออกแบบเอาไว้ให้เป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำแล้วปรากฏว่าถ้าเข้า 3.1 ก็คือเป็นสถานที่ที่มีสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานที่ลงไปเนี่ยเกิดการกักติดหรือจมอยู่ภายในนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ลักษณะของการทำงานจะต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานนะคะหรือกรณีที่เข้าทางเข้าออกจำกัดไม่ได้ออกแบบให้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ข้า 3.2 ค่ะก็คือมีบรรยากาศอันตรายหรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดบรรยากาศอันตรายที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะก็คือเข้า 1.2 หรือและเข้า 3.2 ตัวนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเช่นกันนะคะแต่ปรากฏว่าถ้าบอกว่าเข้าแค่ 1.2 ไม่เข้าสภาพอันตรายหรือไม่เข้าไม่มีบรรยากาศอันตรายนะคะก็ให้มีมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่ลักษณะเวลาเราบอกว่าเอ้ยเราจะพิจารณาว่าคำนิยามเนี่ยมันจะเข้าสถานที่ที่จะเกิดสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตรายไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเอาเครื่องไปวัดในครั้งแรกก่อนเข้าทำงานแล้วไม่มีบรรยากาศอันตรายอันนี้จะตีว่าเป็นที่อับอากาศไม่ใช่นะคะแต่เราต้องให้คิดลักษณะนี้ค่ะว่าเมื่อจะพิจารณาว่าเป็นสถานที่หรือว่ามีบรรยากาศอันตรายเนี่ยเราจะต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดสภาพอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างเข้าไปทำงานหรือมีโอกาสที่จะเกิดบรรยากาศอันตรายหรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ถูกสุขลักษณะเหล่านี้นะคะจึงจะตีว่าเป็นที่อับอากาศดังนั้นองค์ประกอบที่จะเข้าคำนิยามที่อับอากาศก็คือจะต้องเข้า1.2ก็คือทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบให้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดสภาพอันตรายหรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดบรรยากาศอันตรายเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามตัวกฎกระทรวงนะคะเกี่ยวกับที่อับอากาศปี62ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยเข้าแค่1.2แค่ตีว่าเป็นสภาพที่เกิดแต่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสถานะที่เป็นสภาพสถานที่ที่จะเป็นอันตรายหรือไม่มีโอกาสที่จะเกิดบรรยากาศอันตรายเลยอันนี้ก็ให้มีมาตรการหรือการบริหารจัดการนะคะไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะเรามาดูค่ะว่าเคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะหนึ่งก็คือเราคงเคยได้ยินเนอะว่ามันใช่ที่อับอากาศหรือเปล่าเป็นกรณีของถ้ำนะคะถ้ำหมูป่า13หมูป่าที่เข้าไปเนี่ยในถ้ำแห่งนั้นแล้วเกิดไปหลงพัดหลงอยู่ในนั้นเนี่ยมันใช่ confined space หรือที่อับอากาศหรือไม่ถ้าเราย้อนกลับไปดูคำนิยามในสไลด์แรกๆนะคะเราจะเห็นว่า confined space หรือที่อับอากาศนั้นมันรวมถึงถ้ำด้วยนะคะแต่กรณีของตัว13หมูป่าที่เข้าไปแล้วเกิดไปหลงลักษณะตัวเนี้ยเนื่องจากว่าตัวกฎกระทรวงเกี่ยวกับที่อับอากาศปี62ตัวนี้นะคะเราบังคับกับสถานประกอบกิจการก็คือที่เป็นมีลักษณะของสถานะการเป็นนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างการเข้าไปปฏิบัติงานดังนั้นตัวเนี้ยถ้าลักษณะของถ้ำที่เข้าไปเที่ยวเกิดเข้าไปพัดหลงต่างๆลักษณะตัวนี้แม้ทางกายภาพจะเป็นที่อับอากาศก็ตามนะคะแต่การดำเนินการตามตัวกฎกระทรวงนี้ไม่ต้องดำเนินการนะคะแต่ถ้าบอกว่าสลับกันก็คือถ้ำตัวนี้ปรากฏว่าสั่งให้เข้าลูกจ้างเนี่ยเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเข้าไปซ่อมหรือดัดแปลงตัวถ้ำปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆในตัวถ้ำสั่งให้ลูกจ้างเข้าไปทำงานลักษณะเหล่านี้ถ้ำตัวนั้นจะกลายเป็นที่อับอากาศที่จะต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายทันทีนะคะเพราะไม่งั้นถ้ำทุกแห่งที่เราเข้าไปเที่ยวมันอาจจะต้องติดคำนิยามคำว่าป้ายเตือนบอกนะคะว่าเอ้ยเป็นที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้านะคะเรามาดูต่อนะคะว่าเปรียบภาพยังไม่จบในคำนิยามนะคะว่าเอ้ยลักษณะเหมือนในภาพตัวเนี้ยมันใช่ที่อับอากาศหรือไม่นะคะถ้าตีจากคำนิยามเลยเราดูค่ะว่ามันเป็นที่อับอากาศแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นหลุมบ่อท่อถังไซโลลักษณะเดียวกันตัวนี้เป็นที่อับอากาศแต่สิ่งที่จะต้องดูว่าก็คือต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายหรือไม่ก็คือมีการให้ลูกจ้างเข้าไปทำงานหรือไม่ลักษณะอย่างไรนะคะถ้ามีการสั่งการให้ลูกจ้างเข้าไปทำงานสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายนะคะนิยามของตัวโอชานะคะนิยามของตัวโอชาเนี่ยเขาแบ่งลักษณะของตัวคำนิยามเนี่ยไม่ได้ต่างจากกฎหมายในประเทศไทยนะคะก็คือถ้านิยามเนื่องจากว่าเขาแบ่งลักษณะคำนิยามของที่อับอากาศหรือ confined space เนี่ยไว้2ลักษณะก็คือเป็น confined space ที่จะต้อง permit นั่นก็คือในเรื่องของการขออนุญาตกับ confined space ที่ไม่ต้องขออนุญาตเรามาดู confined space ที่จะต้องขออนุญาตซึ่งกฎหมายในประเทศไทยเป็นถือว่าเป็นตัวกฎหมายขั้นต่ำนะคะและมองดูลักษณะความเป็นอันตรายของตัวลูกจ้างเนี่ย
ถือเป็นลำดับแรกๆนะคะดังนั้นเราจึงกำหนดว่าเมื่อกำหนดว่าเป็นตัวที่อับอากาศหรือ confined space จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตมันก็จะเข้าลักษณะคำนิยามของกฎหมายไทยเกือบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออกจำกัดนะคะไม่ได้ออกแบบเอาไว้เป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดมีเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิดสภาพอันตรายนั่นก็คือเมื่อลูกจ้างลงไปทำงานแล้วทำให้ลูกจ้างเกิดการตกติดหรือถูกกักอยู่ภายในหรือมีสภาพที่จะเกิดบรรยากาศอันตรายเกิดขึ้นนะคะเหล่านี้ก็คือคำนิยามที่ตรงกันเหมือนกันกับของตัวโอชานะคะคราวนี้เรามาดูค่ะบทนิยามก็คือบททั่วๆไปที่กำหนดในตัวกฎหมายนะคะสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามตัวกฎกระทรวงเกี่ยวกับที่อับอากาศปี62มีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่กฎหมายกำหนดค่ะกำหนดบอกว่าให้นายจ้างเนี่ยจัดทำป้ายแจ้งข้อความที่กำหนดไว้ว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้านะคะให้มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจนติดไว้ในที่เปิดเผยบริเวณทางเข้าออกของที่อับอากาศทุกแห่งนะคะเว้นแต่ว่าที่อับอากาศนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์เฉพาะในการเปิดเข้าออกแต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีมาตรการในการควบคุมในการเปิดเข้าออกซึ่งเมื่อเปิดทางเข้าออกถ้าเปิดแล้วก็จะต้องมีการติดป้ายแจ้งว่าเป็นที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าเช่นกันนะคะหลายคนมีคำถามถามว่าเอ้าลักษณะของตัวคำนิยามคำว่าไอตัวป้ายที่จะมาติดเนี่ยว่าตรงจุดเนี้ยเป็นที่อับอากาศหรือตัว confined space เนี่ยจะต้องติดในลักษณะข้อความตามนี้เลยหรือไม่นะคะตามตัวกฎหมายจะต้องติดข้อความตามนี้เลยนะคะก็คือจะต้องใช้คำนิยามคำว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าตามที่ตัวกฎหมายกำหนดนะคะอย่างเช่นในภาพลักษณะอย่างเนี้ยต้องมี wording ข้อความว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้านะคะแต่นอกเหนือจากนั้นคุณจะมีข้อความที่จะเพิ่มเติมเช่นจะมีคำว่า danger อันตรายก่อนก็ได้ไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าตัวข้อความที่เป็นคำว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าจะต้องเป็นไปตามตัวที่กฎหมายกำหนดนะคะอย่างเช่นลักษณะในภาพเนี้ยในการติดป้ายนะคะลักษณะการติดป้ายแบบด้านบนอันเนี้ยเป็นไปตามตัวกฎหมายนะคะก็คือติดว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าลักษณะแบบนี้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าติดลักษณะแบบนี้ที่อับอากาศห้ามเข้าโดยไม่รับอนุญาตตัวนี้ยังถือว่ายังไม่ปฏิบัติไปตามตัวกฎหมายนะคะก็คือจะต้องเป็นข้อความตามตัวทางด้านบนตัวนี้นะคะเหมือนกันค่ะถ้าลักษณะของตัวที่อับอากาศที่เป็นลักษณะอุปกรณ์พิเศษในการเข้ามาเปิดต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการเปิดเข้าออกนะคะถ้ามีมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยแต่เมื่อเปิดออกมาแล้วนะคะเมื่อเปิดออกมาแล้วก็จะต้องติดป้ายในลักษณะนี้เช่นกันนะคะว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าติดไว้เพื่อป้องกันว่าจะมีบุคคลใดที่พลัดหรือลูกจ้างใดที่ไม่ทราบแล้วเกิดเข้าไปทำงานในบริเวณนั้นนะคะอ่ะค่ะขออนุญาตเพื่อไม่ให้ข้ามไปในช็อตอื่นนะคะรู้สึกว่าจะมีข้อความจากทางช่องแชทมาก่อนนะคะบอกว่าอยากทราบว่าหากเข้าข่ายนะคะทางเข้าออกจำกัดนะคะแต่บรรยากาศไม่เป็นอันตรายหรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตรายเนี่ยจัดเป็นที่อับอากาศหรือไม่นะคะเหมือนที่บอกค่ะว่าถ้ามันเข้าลักษณะของตัวคำนิยามการเข้าคำนิยามเนี่ยจะต้องเข้าทั้ง3ข้อแต่คำนิยามใน2ข้อท้ายก็คือข้อถ้าเราเห็นนะคำนิยาม 3.1 ก็คือสภาพอันตรายนิยามตัว 3.2 ก็คือบรรยากาศอันตรายถ้ามันมีโอกาสที่จะเกิดสภาพอันตรายไม่ว่ากรณีใดก็ตามในก่อนลงไปอาจจะไม่เกิดสภาพอันตรายแต่เมื่อลงไปทำงานแล้วมีโอกาสที่จะทำให้ลูกจ้างตกกักหรือติดอยู่ภายในนะคะหรือในเรื่องของสภาพอันตรายก่อนที่จะลงไปไม่เกิดสภาพอันตรายแต่เมื่อลูกจ้างลงไปหรือเรามีการคาดไว้ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะเกิดสภาพอันตรายเกิดขึ้นก็ตีถือว่าเป็นที่อับอากาศเช่นกันนะคะไม่แน่ใจว่าตอบเคลียร์คำถามกับผู้ที่ถามมาหรือไม่นะคะเพื่อจะได้ก่อนเข้าไปในสู่ตัวรายละเอียดของตัวกฎหมายถัดไปนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะคะว่าในบททั่วไปที่กฎหมายกำหนดก็คือจะต้องมีการติดป้ายเพื่อเป็นมาตรการในเบื้องต้นนะคะในการป้องกัน
มาตรการอีกตัวหนึ่งนะคะที่ตัวกฎหมายกำหนดนั่นก็คือห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลเข้าไปในที่อับอากาศนะคะเว้นแต่ว่ามีการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยตามตัวกฎหมายแล้วแล้วก็ลูกจ้างหรือบุคคลนั้นเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะคะตามตัวกฎหมายซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงว่าในการฝึกอบรมตามตัวกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับที่อับอากาศเนี่ยจะต้องมีการฝึกอบรมในหลักสูตรไหนบ้างอย่างไรนะคะอีกมาตรการหนึ่งก็คือห้ามนายจ้างเนี่ยอนุญาตให้ลูกจ้างเนี่ยหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศหากรู้ว่านายจ้างหรือลูกจ้างหรือบุคคลนั้นเนี่ยเป็นโรคที่ซึ่งเราอาจจะดูประวัติได้นะคะว่าเป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเป็นโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆเช่นกลัวที่แคบกลัวที่มืดนะคะหรือกลัวสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปกติต่างๆถ้ารู้ก็จะต้องให้ถ้ารู้นะคะก็จะต้องไม่อนุญาตให้ลูกจ้างเหล่านี้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆเนี่ยเข้าไปนะคะซึ่งถ้าแพทย์วินิจฉัยออกมาอีกด้วยว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลดังกล่าวตัวนายจ้างก็ต้องห้ามเลยนะคะห้ามที่จะให้ลูกจ้างเหล่านี้เข้าไปนะคะสิ่งที่จะต้องดำเนินการแล้วก็ปฏิบัติในการทำงานในที่อับอากาศนะคะอันนี้สรุปให้เห็นเลยนะคะจากตัวข้อกฎหมายหลายๆข้อสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือการที่จะเข้าไปทำงานจะต้องมีการประเมินสภาพอันตรายก่อนนะคะหากพบว่ามีสภาพอันตรายเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมสภาพอันตรายแล้วก็ทำให้เกิดความปลอดภัยกับลูกจ้างสภาพอันตรายเช่นอะไรคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณออกซิเจนที่ต่ำนะคะต่ำจนเกินไปก็คือน้อยกว่า 19.5% นะคะหรือว่ามากจนเกินไปมากกว่า 23.5% หรือว่ามีลักษณะของสารเคมีอันตรายมีสารพิษฝุ่นที่ทำให้เกิดการติดไฟนะคะหรือมีสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้ลูกจ้างมีโอกาสที่จะทำให้ลูกจ้างตกหรือกักหรือติดอยู่ภายในได้นะคะหรือมีสภาพที่เป็นอันตรายอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะลักษณะเหล่านี้ก็คือจะต้องประเมินก่อนว่ามันมีสภาพที่จะเป็นอันตรายแล้วก็ต้องหามาตรการควบคุมที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยก่อนนะคะและจะต้องมีการเมื่อมีการประเมินสภาพอันตรายแล้วก็จะต้องมีการเก็บหลักฐานในการดำเนินการประเมินสภาพอันตรายเหล่านี้ไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือบริเวณจุดที่ทำงานนะคะเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ว่าเรามีข้อมูลในเรื่องของการประเมินสภาพอันตรายต่างๆเอาไว้นะคะเรามาดูต่อค่ะว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการตามตัวกฎกระทรวงนี้มีอะไรอีกนะคะก็คือเมื่อมีการประเมินแล้วก็จะต้องมีการตรวจวัดแล้วก็บันทึกผลการตรวจวัดแล้วก็ประเมินก่อนที่จะให้ลูกจ้างเข้าไปทำงานและระหว่างที่ลูกจ้างทำงานสิ่งที่เราตอบไม่ได้ไงคะที่เมื่อกี้จากเพื่อนที่จากในห้องแชทถามมานะคะบอกว่าจะประเมินยังไงว่ามันเป็นที่อับอากาศมันจะเข้าว่าปรากฏว่าตรวจวัดแล้วก็ไม่มีออกซิเจนอยู่ในระดับที่พอดีหรือไม่มีสภาพที่เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่างๆเกิดขึ้นดังนั้นเวลาเราตรวจแม้เราตรวจก่อนที่ลูกจ้างเข้าไปทำงานแต่ขณะที่ลูกจ้างทำงานก็ต้องมีการตรวจวัดด้วยแล้วก็มีการบันทึกผลถึงแม้ว่าจะตรวจก่อนแล้วก็ระหว่างจะแปลไม่ได้ว่าลักษณะตรวจก่อนก็ไม่มีตรวจระหว่างก็ไม่มีจะตีว่าไม่เป็นที่อับอากาศไม่ได้นะคะจะต้องดูว่าถ้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดสภาพอันตรายหรือไม่มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดบรรยากาศอันตรายหรือไม่ถ้ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นที่อับอากาศหรือ confined space ที่ต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับที่อับอากาศปี62นี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อเราตรวจวัดบันทึกผลแล้วแล้วก็ประเมินสภาพอากาศทั้งก่อนแล้วก็ระหว่างที่ลูกจ้างทำงานแล้วหากพบว่ามันมีสภาพบรรยากาศที่เป็นอันตรายนะคะสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือตัวนายจ้างเนี่ยกฎหมายกำหนดเลยนะคะกฎหมายกำหนดหลักก็คือตัวนายจ้างนะคะว่าห้ามใครก็ตามถ้าเมื่อตรวจวัดละมันมีสภาวะที่เป็นอันตรายห้ามบุคคลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือตัวลูกจ้างเองก็ตามเข้าไปในที่อับอากาศนะคะกรณีที่ลูกจ้างอยู่ระหว่างการทำงานในที่อับอากาศก็จะต้องรีบนำตัวลูกจ้างคนนั้นออกมาทันทีถ้าตรวจป
ประเมินแล้วปรากฏว่ามันมีสภาพบรรยากาศที่เป็นอันตรายนะคะและก็ต้องมีการประเมินแล้วก็ค้นหาสาเหตุของการเกิดบรรยากาศอันตรายนะคะเพื่อดำเนินการให้สภาพบรรยากาศอันตรายตัวนั้นเนี่ยไม่เป็นบรรยากาศอันตรายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบายอากาศนะคะหรือมีมาตรการอื่นที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับลูกจ้างนะคะลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่นายจ้างจะต้องดำเนินการนะคะเมื่อมีการตรวจวัดบันทึกแล้วก็ประเมินสภาวะว่ามีบรรยากาศที่เป็นอันตรายนะคะใน4ข้อนี้ค่ะเมื่อมีการตรวจวัดแล้วก็บันทึกผลในการประเมินสภาพอากาศแล้วก็บรรยากาศแล้วนะคะให้นายจ้างเนี่ยเก็บบันทึกผลการตรวจวัดแล้วก็ประเมินสภาพอากาศนะคะแล้วก็ดำเนินการให้สภาพอากาศในที่อับอากาศเนี่ยไม่มีบรรยากาศอันตรายก็คือดำเนินการให้เป็นไปตาม4ข้อนั้นนะคะมีการเก็บบันทึกผลแล้วก็ดำเนินการให้เรียบร้อยว่าเอ้ยสภาพตัวที่อับอากาศหรือ confined space ที่จะให้ลูกจ้างลงไปทำงานเนี่ยมันไม่มีบรรยากาศอันตรายนะพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้อย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะโดยเวลาการบันทึกผลการตรวจวัดหรือการประเมินสภาพอากาศอาจจะใช้เครื่องตัวพวกแก๊สดีเทคเตอร์ต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยเช็คจากบริษัทที่ทำการขายเครื่องเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจเช็ควัดสภาพบรรยากาศอันตรายเนี่ยหลากหลายนะคะบางเครื่องเนี่ยสามารถเช็คได้หลากหลายตัวแก๊สด้วยซ้ำนะคะซึ่งหลักๆเลยนะคะที่เราจะต้องการให้ตรวจสอบนะคะแก๊สที่ต้องการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวออกซิเจนในเรื่องของค่าคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะที่จะทำให้ลูกจ้างเกิดการขาดอากาศหายใจได้นะคะหรือค่าตัวค่า LEL หรือพวกแก๊สไข่เน่าที่เราเห็นได้ชัดว่าน่าจะพบในสภาพ confined space นะคะหรือว่าสารอื่นๆก็มีนะคะที่เกิดขึ้นเช่นไม่ว่าจะเป็นก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในที่อับอากาศเราก็จะเห็นได้นะคะก็คืออันนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายนะคะถ้าหากลักษณะของการทำงานของตัวลูกจ้างเนี่ยมันมีสภาพหรือบรรยากาศที่เป็นอันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะบางครั้งเราอาจจะต้องให้ชุดตัว SCBA นะคะกับตัวลูกจ้างเพื่อลงไปปฏิบัติงานในสภาพพื้นที่ที่มีอันตรายหรือมีความเสี่ยงตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่นะคะชุด SCBA เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นกับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจะเป็นหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือช่วยชีวิตเป็นคนใส่ลงไปเพื่อลงไปช่วยผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศนะคะค่ะสิ่งที่ต้องดำเนินการและปฏิบัตินะคะสำหรับการทำงานในที่อับอากาศนะคะก็คือห้ามนายจ้างนะคะให้ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศในลักษณะ2งานนี้นะคะก็คืองานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟแล้วก็งานที่ใช้สารระเหยสารพิษหรือว่าพวกสารไวไฟต่างๆเหล่านี้นะคะเรามาดูค่ะว่านอกจากนั้นนะคะตัวมาตรการความปลอดภัยอีกตัวหนึ่งก็คือให้นายจ้างนะคะจัดให้มีหนังสือเขาเรียกว่าตัว work permit สำหรับการทำงาน confined space ทุกครั้งนะคะโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดใน12ข้อนี้12ข้อนี้เช่นอะไรคะที่อับอากาศที่อนุญาตให้ลูกจ้างเข้าไปทำงานคือจุดไหนที่ไหนวันเวลาในการเข้าไปทำงานนะคะงานที่ให้ลูกจ้างเข้าไปทำงานเนี่ยคืองานลักษณะอะไรเช่นเชื่อมซ่อมต่างๆเหล่านี้นะคะลูกจ้างชื่อลูกจ้างที่อนุญาตชื่อผู้ควบคุมงานชื่อผู้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็อันตรายแล้วก็วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยจะมีวิธีการช่วยเหลือช่วยชีวิตอย่างไรนะคะผลการประเมินสภาพแล้วก็บรรยากาศอันตรายนะคะแล้วก็มาตรการในเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งจะต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือช่วยชีวิตด้วยนะคะที่จะต้องมีการจัดให้ตัวนี้เป็นหน้าที่ของตัวนายจ้างอยู่แล้วที่จะต้องจัดให้นะคะและเป็นไปตามพ.ร.บ.ความปลอดภัยด้วยนะคะที่ตัวนายจ้างเนี่ยจะต้องเป็นคนดำเนินการจัดให้นะคะชื่อลายมือชื่อผู้ขออนุญาตนะคะแล้วก็ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตนะคะแล้วก็ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศโดยมีใบรับรองแพทย์ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจากการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่กองความปลอดภัยแรงงานนะคะพบว่าลักษณะอื่นๆเนี่ย
เราจะไม่ค่อยพบว่ามีปัญหาในตัว work permit หรือตัวหนังสืออนุญาตแต่นี้เรียนทุกท่านโดยตรงนะคะว่ามันจะมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งก็คือในส่วนของข้อ12ก็คือผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศโดยมีใบรับรองแพทย์นะคะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าผลการตรวจสุขภาพตัวนี้มันจะแบ่งผลการตรวจสุขภาพเป็น2แบบนะคะแต่ตัวลักษณะของ work permit เนี่ยเป็นการตรวจสภาพในเบื้องต้นนะคะไม่ได้เป็นการตรวจลักษณะสุขภาพประจำปีซึ่งเราจะเห็นว่าตัวกฎหมายเนี่ยเป็นการบอกว่าเอ้ยเราตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ให้ยืนยันแค่ว่าลูกจ้างที่จะเข้าไปทำงานในที่อับอากาศเนี่ยมีสภาพความร้อนมีสภาพความพร้อมของร่างกายไม่ว่าจะเป็นตัวความดันนะคะหรือความกลัวการไม่เป็นโรคหัวใจต่างๆเหล่านี้ซึ่งดูข้อมูลพื้นฐานได้จากเบื้องต้นและให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยเพื่อออกใบรับรองแพทย์ออกมานะคะไม่ได้กำหนดว่าเฮ้ยจะต้องตรวจรายการ1 2 3 4ไม่ต้องนะคะแค่ต้องการ wording จากตัวคุณหมอหรือแพทย์เนี่ยในการวิจัยเท่านั้นเองและใบรับรองแพทย์ณปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีหน่วยงานใดนะคะที่ออกใบรับรองแพทย์เฉพาะในเรื่องของงานในที่อับอากาศมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการใดก็ตามดังนั้นปัจจุบันเราจึงให้ยึดใบรับรองแพทย์ตามแพทยสภาไปพางก่อนนะคะว่าให้ตัวแพทย์ให้ใบรับรองแพทย์ตามแพทยสภาเนี้ยสามารถที่จะมาใช้ในการประกอบในเรื่องของ work permit ตามข้อนี้ได้นะคะดังนั้นตัวใบรับรองแพทย์ตามแพทยสภาเนี่ยมันมีการกำหนดอายุอยู่นะคะว่าใบรับรองแพทย์ตามแพทยสภาเนี่ยนับจากวันที่ตรวจก็คือ1เดือนเมื่อลูกจ้างมีการทำงานยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกจ้างจะต้องมีการทำงานในที่อับอากาศแล้วจำเป็นจะต้องขอ work permit ตัวนี้ก็ให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบซึ่งใบรับรองแพทย์ตัวนี้ปัจจุบันให้ใช้ตามแพทยสภาก่อนซึ่งมีอายุ1เดือนเช่นลูกจ้างทำงานไปในที่อับอากาศ15วันในจุดแรกนะคะสมมติในจุดแรกทำงาน15วัน work permit ตัวนี้ก็เอามาไอตัวใบรับรองแพทย์ตัวนี้ก็เอามาใช้ประกอบกับ work permit ในข้อนี้ได้นะคะแล้วลูกจ้างย้ายไปทำงานในจุดที่2อีก10วันใบรับรองแพทย์ตัวนี้ยังสามารถใช้ในจุดที่2ได้แต่ถ้าย้ายค่อมไปแล้วปรากฏว่ามันเลยวันที่30ไปละอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีการให้แพทย์ตรวจสุขภาพใหม่แล้วก็มีการขอใบรับรองแพทย์ใหม่นะคะซึ่งโดยปกติจริงๆเนี่ยเราต้องการให้ตรวจทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปทำงานด้วยนะคะแต่ตัวนี้เราแค่เป็นมาตรการพื้นฐานในเบื้องต้นเท่านั้นที่จะให้มีการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นแล้วก็ให้มีใบรับรองแพทย์นะคะในตัวกฎหมายตัวนี้ไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะต้องเป็นการตรวจโดยแพทย์ใดนะคะเป็นการตรวจโดยแพทย์ใดแต่ถ้าแพทย์ผู้นั้นเป็นแพทย์ทางด้านวิชาชีพก็สามารถที่จะออกใบรับรองแพทย์ตัวนี้ได้ก็ทางตัวกฎหมายยอมรับนะคะแต่ถ้าเป็นการตรวจสุขภาพที่เป็นการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตัวนั้นซึ่งจะไปอยู่ในตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนั้นจะเป็นการตรวจโดยแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์อันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานระหว่างการทำงานแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีตัวนั้นใช้แพทย์ทางด้านอาชีวเวชแต่ตัวกฎหมายที่ประกาศไม่ได้กำหนดเอาไว้นะคะตัวหนังสืออนุญาตนะคะตัวหนังสืออนุญาตก็นิดหนึ่งนะคะในส่วนของตัวหนังสืออนุญาตเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดนะคะจะมีแบบแพทเทิร์นแบบฟอร์มที่เป็นไปตามของสถานประกอบกิจการก็สามารถใช้การได้นะคะแต่ว่าในแบบแพทเทิร์นตัวนี้จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย12ข้อนี้เก็บเอาไว้นะคะในตัว work permit ที่เมื่อกี้กล่าวนะคะหนังสือ work permit ที่เกี่ยวกับ confined space เนี่ยให้นายจ้างเก็บหนังสืออนุญาตเนี่ยที่ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศเนี่ยไว้ที่สถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทำงานพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเนี่ยตรวจสอบได้แล้วก็ปิดสำเนาหรือสามารถแสดงหนังสือที่เป็นหนังสืออนุญาตเนี่ยบริเวณทางเข้าออกที่อับอากาศให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานนะคะแต่มันเกิดคำถามค่ะว่าเอ้ยบริเวณทางเข้าออกที่อับอากาศไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บตัว work permit หรือตัวหนังสืออนุญาตตัวนี้สามารถเก็บไว้ในออฟฟิศได้ไหมตัวข้อหาลือเคยตอบว่าเก็บได้นะคะแต่ต้องเป็นออฟฟิศหรือจุดหรืออาคารที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่อับอากาศตรงนั้นก็คือถ้าพนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถเรียกดูตัวหนังสือดังกล่าว
ก็สามารถที่จะสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างเร็วนะคะแล้วก็สามารถไม่อย่างเร็วแล้วก็สามารถแสดงให้เห็นได้ทันท่วงทีนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเก็บในออฟฟิศแต่ปรากฏว่าออฟฟิศอยู่คนละที่กันเลยการที่จะขอดูหนังสืออนุญาตจะต้องไปขออนุญาตจากอีกออฟฟิศหนึ่งก็ไม่ใช่นะคะลักษณะอันนั้นเราไม่ยอมนะคะทางตัวกฎหมายนะคะค่ะเรามาดูนะคะ4ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อวกาศมีใครบ้างนะคะ4ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อวกาศที่กำหนดในตัวกฎหมายนะคะกฎหมายกำหนดอย่างนี้ค่ะว่านายจ้างเนี่ยต้องจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างที่ทำงานในที่อวกาศแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของ4ผู้นี้นะคะซึ่งเรามาดูหน้าที่ของตัว4ผู้นี้ก่อนนะคะว่า4ผู้นี้มีใครบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวตอบทีเดียวแล้วกันนะคะสักครู่นะคะอะค่ะเรามาดูในส่วนของผู้แรกก่อนนะคะผู้แรกก็คือผู้อนุญาตผู้อนุญาตก็คือนายจ้างเนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเลยในการอนุญาตแต่ถ้านายจ้างไม่ได้เป็นผู้อนุญาตเองนายจ้างต้องมอบหมายเป็นหนังสือให้ลูกจ้าง1คนก็ได้หรือหลายคนก็ได้นะคะเป็นแต่จะต้องผ่านการฝึกอบรมนะแล้วก็เป็นผู้อนุญาตแทนตัวนายจ้างผู้ที่2นะคะผู้ที่2คือผู้ควบคุมนะคะจะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานแผนช่วยเหลือมีการชี้แจงแล้วก็ซักซ้อมแผนแล้วก็มีการควบคุมให้ลูกจ้างใช้เครื่องป้องกันอันตรายแล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะมีการสั่งให้หยุดการทำงานชั่วคราวในทันทีกรณีเกิดเหตุอันตรายต่อลูกจ้างซึ่ง1คนอาจทำหน้าที่ควบคุมได้หลายจุดก็ได้สำหรับผู้ควบคุมงานนะคะส่วนผู้ที่3คือผู้ช่วยเหลือนะคะผู้ช่วยเหลือเนี่ยจะทำหน้าที่คอยเป็นผู้ช่วยเหลือจะอยู่ทางเข้าออกของที่อวกาศหรืออยู่บริเวณโดยรอบซึ่งจะเป็น1คนก็ได้หรือหลายคนก็ได้ดูตามความจำเป็นว่าสถานการณ์ที่ลูกจ้างลงไปปฏิบัติงานตรงนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจะต้องใช้ผู้ช่วยเหลือจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะคะผู้ปฏิบัติงานค่ะกฎหมายกำหนดอย่างนี้ค่ะว่าจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามตัวกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่แล้วนะคะและลักษณะสำคัญก็คือสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจนะคะหรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวลูกจ้างอันนี้ก็ถึงจะต้องเป็นข้อห้ามเอาไว้นะคะดังนั้นกฎหมายกำหนดเอาไว้4ผู้หลักๆนะคะซึ่งทั้ง4ผู้นี้จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการฝึกอบรมหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะกฎหมายกำหนดลักษณะอย่างนี้ค่ะว่าให้นายจ้างเนี่ยจัดให้มีการฝึกอบรมให้ที่อวกาศให้กับลูกจ้างทุกคนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องลูกจ้างก็คือผู้ปฏิบัติงานผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตผู้ช่วยเหลือนะคะหรือผู้ควบคุมนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะตัวนี้ให้นายจ้างจัดแต่ถ้ากรณีนายจ้างจัดเองไม่ได้นายจ้างให้ใครคะจัดเองไม่ได้ก็คือให้นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา11เป็นผู้ดำเนินการนะคะแล้วก็แต่สิ่งสำคัญเลยก็คือให้นายจ้างเก็บหลักฐานในเรื่องของการฝึกอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับที่อวกาศเนี่ยพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะบทเฉพาะการกำหนดไว้อย่างนี้ค่ะว่าให้ประกาศกรมนะคะเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็หลักสูตรการฝึกอบรมตามตัวกฎหมายเดิมนะคะใช้ได้ต่อเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงจนกว่าจะมีประกาศตามข้อ20ใช้บังคับแต่ข้อวรรคแรกตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีประกาศกรมสวัสดิการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการฝึกอบรมในเรื่องของหลักสูตรในเรื่องของที่อวกาศเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานความปลอดภัยเนี่ยที่ได้ขึ้นทะเบียนตามตัวกฎหมายเดิมเนี่ยก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับนะคะให้สามารถใช้ได้ต่อไปแล้วก็ให้ถือว่านิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา11ตามข้อ20เนี่ยสามารถใช้ได้ไปก่อนนะคะจนกว่าจะมีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา11เป็นผู้ดำเนินการนะคะค่ะกรณีที่นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมในที่อวกาศนะคะตามตัวกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยให้ถือว่านายจ้างเนี่ยมีการจัดให้มีการอบรมกับลูกจ้างแล้วนะคะโดยถือว่าได้มีการรับการฝึกอบรมตามข้อ20ของกฎกระทรวงนี้แล้ว
แต่ถ้าตัวประกาศหรือว่าตัวกฎหมายมีหลักเกณฑ์วิธีการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องให้ถือตามหลักเกณฑ์วิธีการตัวใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลักเกณฑ์วิธีการอบรมเกี่ยวกับที่ประกาศตัวใหม่เนี่ยมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะประกาศตัวนี้นะคะเรียกว่าประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศนะคะซึ่งอาศัยอำนาจตามข้อ20ของกฎกระทรวงเกี่ยวกับที่อับอากาศซึ่งณปัจจุบันนี้มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่10เมษายนปี64แล้วนะคะสาระสำคัญที่จะพูดถึงนะคะเราจะพูดถึง4ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะ4ส่วนหลักๆมีอะไรบ้างคะก็คือมีในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการฝึกอบรมมีในเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมมีในเรื่องของตัววิทยากรที่จะมาดำเนินการฝึกอบรมว่าจะต้องเป็นใครนะคะรวมถึงในเรื่องของการกำกับดูแลนะคะเมื่อกี้เราพูดแล้วนะคะว่า4ผู้ที่เกี่ยวข้องในที่ประกาศมีใครบ้างทวนอีกครั้งนึงนะคะก็คือมีผู้อนุญาตนะคะแล้วก็มีผู้ควบคุมงานนะคะมีผู้ช่วยเหลือแล้วก็มีผู้ปฏิบัติงานซึ่ง4ผู้นี้จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดในประกาศกรมฉบับนี้นะคะดูก่อนค่ะในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศนายจ้างสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมเองได้นะคะแต่มาดูเงื่อนไขว่าจะจัดฝึกอบรมเองได้ต้องมีเงื่อนไขใดบ้างหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา11ของพ.ร.บ.ความปลอดภัยสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ดังนั้นทั้งสองส่วนนะคะสำหรับหลักสูตรในที่อับอากาศเคลียร์ให้ชัดนะคะก็คือนายช่างจัดอบรมเองได้โดยจะต้องหาวิทยากรอุปกรณ์เครื่องมือสถานที่นะคะซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกรมกำหนดนะคะนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา11จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศได้นะคะในเรื่องของการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศนะคะหลักเลยโดยหลักเลยก็คือจะต้องมีการแจ้งกำหนดการหลักสูตรการฝึกอบรมรายชื่อแล้วก็คุณสมบัติวิทยากรนะคะต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายนะคะไม่น้อยกว่า7วันทำการก่อนฝึกอบรมอาจแจ้งเป็นเอกสารด้วยตนเองก็ได้นะคะหรือผ่านระบบ e-service ของกรมแต่บอกนิดนึงนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยระบบ e-service ของกรมอยู่ระหว่างการพัฒนานะคะเนื่องจากว่าเราเวลาพัฒนาอาจจะต้องปรับปรุงทั้งระบบเลยนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวกฎหมายใหม่ๆออกมาเยอะนะคะจึงจะต้องมีการปรับปรุงตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาณปัจจุบันเนี่ยก็เลยให้แจ้งเป็นด้วยเป็นเอกสารก่อนนะคะด้วยตนเองก่อนนะคะหรือว่าส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะแต่ต้องมั่นใจว่าเฮ้ยเอกสารตัวเนี้ยมันจะต้องไม่หายนะแต่ให้แจ้งไม่น้อยกว่า7วันทำการก่อนที่จะฝึกอบรมนะคะเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยในพื้นที่นั้นเนี่ยได้ดูกำหนดการดูหลักสูตรดูคุณสมบัติของวิทยากรก่อนนะคะว่าเป็นไปตามตัวที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามตัวที่กฎหมายกำหนดตัวพนักงานตรวจความปลอดภัยก็จะแจ้งสถานประกอบกิจการกลับไปนะคะว่าเอ้ยจุดใดบ้างที่คุณจะต้องปรับปรุงนะคะแล้วก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะและจะต้องมีการจัดให้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรที่กำหนดไว้นะคะมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตรนั้นๆ นะคะจัดให้มีการวัดผลแล้วก็ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมและมีการออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนะคะซึ่งการออกหลักฐานเนี่ยกฎหมายเดิมไม่ได้กำหนดเอาไว้นะคะแต่ว่าตัวกฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าการออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมกับผู้ผ่านเนี่ยหนึ่งมันจะต้องมีรายละเอียดว่าเฮ้ยจะต้องมีชื่อหน่วยงานที่ออกหลักฐานผู้ที่ผ่านการอบรมว่าอบรมจากหน่วยงานใดโดยระบุข้อความว่าจัดฝึกอบรมโดยนายจ้างหรือจัดฝึกอบรมโดยนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา11ซึ่งมันก็จะบอกว่าเป็นใบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่นะคะมีชื่อนามสกุลของลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมมีชื่อหลักสูตรนะคะมีสถานที่ตั้งการฝึกอบรมนะคะทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะรวมถึงวันเดือนปีที่เข้ารับการฝึกอบรมแล้วก็ลงนามโดยนายจ้างที่ดำเนินการฝึกอบรมนะคะหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา11นะคะของพ.ร.บ.ความปลอดภัยเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมนะคะการจัดฝึกอบรมเองนะคะ
ถ้านายจ้างจัดอบรมเองแน่นอนค่ะจัดอบรมในภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะภาคทฤษฎีก็คือจัดอบรมในภาคทฤษฎีตามตัวที่กฎหมายกำหนดภาคปฏิบัติก็ต้องจัดในพื้นที่หรือลักษณะที่เสมือนจริงในพื้นที่ที่จะมีการทำงานในที่อับอากาศนั้นๆนะคะแต่ถ้ากรณีที่มีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานที่เป็นผลกระทบอาจจะทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตต่อร่างกายต่อจิตใจไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนกรณีใดเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนจุดที่ทํางานต่างๆเหล่านี้หรือเปลี่ยนลักษณะการทํางานที่จะเกิดอันตรายจากที่อับอากาศเมื่อมีการเปลี่ยนปุ๊บถ้านายจ้างเป็นคนจัดอบรมเองตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะต้องมาอบรมเฉพาะภาคปฏิบัติในพื้นที่ที่มีการทํางานในที่อับอากาศหรือมีการจําลองในพื้นที่ตรงนั้นในลักษณะเสมือนสภาพที่เป็นจริงกับการทํางานในที่อับอากาศนะคะอันนี้กรณีนายจ้างจัดอบรมเองกับอีกกรณีนึงนะคะยังเป็นกรณีนายจ้างจัดอบรมเองก่อนนะคะนี่แสดงแผนภาพไม่เห็นชัดนะคะว่าแน่นอนค่ะถ้าสถานประกอบกิจการนายจ้างจัดอบรมเองนะคะภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแต่ถ้าหากลูกจ้างมีการย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนสภาพลักษณะที่เป็นอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องไปอบรมเฉพาะในส่วนของภาคปฏิบัตินะคะถ้ากลับมาจุดเดิมถ้ากลับมาทำงานที่เดิมก็ต้องอบรมเฉพาะในส่วนของภาคปฏิบัติอีกเช่นกันนะคะกรณีนี้เป็นกรณีที่นายจ้างจัดอบรมเองแต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่นิติบุคคลตามมาตรา11เนี่ยเป็นผู้จัดนิติบุคคลตามมาตรา11นะคะก็จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศว่าเป็นหลักสูตรใดๆบ้างนะคะซึ่งณขณะนี้ก็โอเคณขณะนี้ยังไม่มีใครขึ้นนะคะที่เป็นนิติบุคคลตามมาตรา11อย่างแท้จริงนะคะตอนนี้ให้ใช้ตัวหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุญาตตามตัวกฎหมายเดิมไปพางก่อนนะคะเรามาดูค่ะว่าถ้านิติบุคคลเป็นผู้จัดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็คือนิติบุคคลเป็นคนดำเนินการแต่ถ้าลูกจ้างมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายไปทำงานณที่อื่นตัวนี้ไม่ต้องอบรมใหม่แล้วสามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติงานได้เลยนะคะเนื่องจากนี้ค่ะที่เราไม่กำหนดเนื่องจากว่าในเรื่องของความพร้อมของตัวนิติบุคคลตัวนิติบุคคลนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางกองความปลอดภัยแรงงานนะคะโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนไม่ว่าจะเป็นสถานที่การจัดฝึกอบรมอุปกรณ์ต่างๆสถานการณ์จำลองต่างๆที่กำหนดขึ้นจะต้องเป็นไปตามที่ตัวกฎหมายกำหนดนะคะหรือตัวที่กรมกำหนดซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่ามีวิธีการมีสถานการณ์ที่แตกต่างในหลากหลายนะคะดังนั้นเมื่อส่งลูกจ้างเข้าไปอบรมกับนิติบุคคลตามมาตรา11เมื่อไปทำงานมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานจุดต่างๆจึงไม่ต้องอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วสามารถทำงานได้เลยนะคะในการฝึกอบรมภาคปฏิบัตินะคะเหมือนที่เมื่อกี้กล่าวไปค่ะว่าถ้ากรณีเป็นกรณีที่เป็นนายจ้างจัดเนี่ยก็คือจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเนี่ยในสถานที่จริงหรือมีลักษณะเสมือนสถานที่จริงก็คือจะต้องจำลองออกมาให้เห็นนะคะว่าเหมือนสถานที่จริงจัดอบรมในพื้นที่ของสถานที่ทำงานจริงๆตรงนั้นนะคะแต่ถ้ากรณีที่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา11เนี่ยเป็นผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในที่อากาศเนี่ยก็จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยฝึกภาคปฏิบัติณสถานที่ตั้งที่ได้รับอนุญาตดังนั้นภาคปฏิบัตินิติบุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา11ในเรื่องของหลักสูตรความปลอดภัยในที่อับอากาศแล้วเมื่อได้รับอนุญาตแล้วอบรมภาคทฤษฎีเรียบร้อยแต่ภาคปฏิบัติจะต้องไปอบรมณสถานที่ตั้งที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะในการฝึกภาคปฏิบัตินะคะผู้เข้ารับการฝึกอบรมคล้ายๆกับผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศนะคะก็คือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะมีใบรับรองแพทย์นะคะว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจหรือโรคซึ่งแพทย์เห็นว่าเมื่อเข้าไปในที่อับอากาศแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายเช่นโรคกลัวความมืดโรคกลัวที่แคบต่างๆเหล่านี้ก็แพทย์เห็นว่าเป็นอันตรายก็
ไม่อนุญาตให้เข้าฝึกอบรมในที่อับอากาศนะคะดังนั้นจึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะรายการอุปกรณ์นะคะในฝึกภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรณีนายจ้างจัดหรือกรณีนิติบุคคลจัดนะคะอย่างน้อยต้องมี5องค์ประกอบนี้ก็คือมีเครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนนะคะมีเครื่องวัดค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดที่อาจเกิดการติดไฟหรือการระเบิดได้นะคะมีเครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศอันตรายนะคะแล้วก็มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้แล้วก็มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามเนื้อหาของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตผู้ควบคุมผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานนะคะซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดส่งอากาศช่วยหายใจนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงานตัวนี้เป็นตัวที่กฎหมายบังคับนะคะว่าถ้าจะจัดฝึกอบรมได้จะต้องมีความพร้อมในตัวอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอย่างน้อยนะคะในการฝึกอบรมนะคะให้ในจ้างสามารถเลือกใช้เครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารเคมีตามความเหมาะสมของสารเคมีที่มีในสถานประกอบการได้ถ้ากรณีนายจ้างเป็นคนจัดฝึกอบรมในส่วนของภาคปฏิบัตินะคะแต่ถ้าเป็นกรณีนิติบุคคลเนี่ยทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็จะมีการบังคับอยู่แล้วว่าจะต้องมีตัวรายละเอียดใดบ้างนะคะเรามาดูหลักสูตรค่ะหลักสูตรปรับปรุงจากเดิมนะคะหลักสูตรปรับปรุงจากเดิมเนี่ยมีทั้งหมด5หลักสูตรนะคะตัวหลักสูตรใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด6หลักสูตรด้วยกัน6หลักสูตรมีหลักสูตรอะไรบ้างคะมีหลักสูตรผู้อนุญาตมีหลักสูตรผู้ควบคุมงานมีหลักสูตรผู้ช่วยเหลือนะคะมีหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานแล้วก็หลักสูตร4ผู้ก็คือผู้อนุญาตผู้ควบคุมผู้ช่วยเหลือแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็มีหลักสูตรเพิ่มเติมเข้ามาจากตัวกฎหมายเดิมนั่นก็คือหลักสูตรในเรื่องของการทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศนะคะเรามาดูหลักสูตรผู้อนุญาตค่ะทุกหลักสูตรจะแบ่งออกเป็นหลักสูตรภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการฝึกอบรมด้วยว่าระยะเวลาเท่าไหร่นะคะหลักสูตรผู้อนุญาตเนี่ยภาคทฤษฎี5ชั่วโมงภาคปฏิบัติ2ชั่วโมงรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า7ชั่วโมงเป็นระยะเวลา1วันนะคะหลักสูตรผู้ควบคุมงานภาคทฤษฎี9ชั่วโมงภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงรวมแล้วไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงแต่จะต้องอบรมในช่วงของ2วันต่อเนื่องหลักสูตรผู้ช่วยเหลือทั้งหมด12ชั่วโมงนะคะภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงรวมแล้วไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงนะคะเป็นหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม3วันต่อเนื่องต้อง3วันต่อเนื่องนะคะหลักสูตรผู้ปฏิบัติค่ะภาคทฤษฎี9ชั่วโมงนะคะภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงนะคะรวมแล้วไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงเป็นหลักจำนวนวันการอบรมนะคะก็คือไม่น้อยกว่า2วันต่อเนื่องนะคะหลักสูตร4ผู้นะคะทั้งหมด15ชั่วโมงนะคะภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า9ชั่วโมงนะคะรวมแล้วไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงซึ่งเป็นระยะเวลาการฝึกอบรม4วันต่อเนื่องซึ่งทุกหลักสูตรมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามันมีเนื้อหาที่ให้เฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติในหลักสูตรนั้นๆ นะคะและหลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศนะคะจะอบรมเฉพาะภาคทฤษฎีมากกว่านะคะโทษทีค่ะไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงนะคะก็คืออบรม3ชั่วโมงต่อเนื่องกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในหลักสูตรทั้ง6หลักสูตรนี้ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามตัวกฎหมายความปลอดภัยก่อนนะคะจะต้องเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น6ชั่วโมงก่อนจึงจะสามารถที่จะอบรมใน6หลักสูตรนี้ได้นะคะถ้าใครมีใบที่ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นอยู่แล้วก็สามารถเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรของหลักสูตรความปลอดภัยในที่อับอากาศได้เลยนะคะค่ะในเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนนะคะความปลอดภัยในที่อับอากาศเนี่ยให้อบรมทุก5ปีนะคะนับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตรหลักหลักสูตรหลักๆก็คือผู้อนุญาตผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ผู้ควบคุมก็คือ5ปีนับแต่วันสุดท้ายโดยจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนครบ5ปีภายใน30วันก่อนครบ5ปีนะคะตอนนี้ย้ำเนาะก็คืออบรมทุก5ปีแล้วก็นับจากตัวหลักสูตรหลักนะคะแล้วก็จัดให้เสร็จภายใน30วันก่อนที่จะครบ5ปีนะคะค่ะเรามาดูต่อนะคะมาดูต่อในเรื่องของตัววิทยากรนะคะ
วิทยากรในเรื่องของการฝึกอบรมในที่อับอากาศนะคะสำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมในที่อับอากาศมีใครบ้างคะมีใครอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการฝึกอบรมนะคะจะแบ่งออกเป็นวิทยากรเดิมเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนค่ะว่ากฎหมายเดิมเนี่ยแบ่งออกเป็นวิทยากรว่าภาคทฤษฎีคือใครวิทยากรภาคปฏิบัติคุณสมบัติเป็นใครแต่ตัวกฎหมายประกาศกรมณปัจจุบันนี้นะคะตัวปัจจุบันเนี่ยเรารวมเลยนะคะว่าวิทยากรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะมีคุณสมบัติเดียวกันซึ่งเดี๋ยวมาดูว่าเป็นใครนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในการฝึกอบรมนะคะเราบอกนี้ค่ะว่าภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยภาคทฤษฎี30คนต่อวิทยากรอย่างน้อย1คนภาคปฏิบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม15คนต่อวิทยากรอย่างน้อย1คนนะคะอันนี้เป็นตัวเกณฑ์ที่กำหนดเหมือนกับตัวกฎหมายเดิมนะคะตัวกฎหมายใหม่ก็ยังกำหนดในลักษณะเช่นนี้อยู่นะคะคราวนี้เรามาดูค่ะว่าคุณสมบัติของวิทยากรซึ่งเดิมเนี่ยแบ่งออกเป็นวิทยากรภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแต่ปัจจุบันจะรวมเลยนะคะว่าวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศทั้ง6หลักสูตรนี้จะต้องเป็นใครบ้างนะคะคุณสมบัติจะมีอยู่คุณสมบัติ4คุณสมบัติหลักๆนะคะคุณสมบัติแรกก็คือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษานะคะไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะคะทางสาขาอาชีวะอนามัยหรือเทียบเท่าแต่ทั้งนี้นะคะจะต้องไปดูว่าจะต้องมีการในเรื่องของการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศเนี่ยสำหรับหลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไม่มีนะคะแต่ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงต่อปีนะคะอันนี้คือคุณสมบัติข้อแรกของคนที่จะเป็นวิทยากรที่อับอากาศนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นวิทยากรในเรื่องของบรรยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะคะคุณสมบัติวิทยากรบุคคลที่สองนะคะก็คือจะต้องเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพนะคะสำหรับหลักสูตรก็คือจะต้องมีการฝึกอบรมเนี่ยหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศเนี่ยไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่า2ปีแล้วก็มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะคะอันนี้เพิ่มทั้งในเรื่องของความรู้เพิ่มทั้งในเรื่องของประสบการณ์การทำงานเพิ่มทั้งในเรื่องของประสบการณ์ในการเป็นการบรรยายการพูดนะคะการเป็นวิทยากรนะคะคุณสมบัติข้อที่3นะคะก็คือเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีแล้วก็ต้องมีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศเนี่ยไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศเนี่ยไม่น้อยกว่า3ปีนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรในหัวข้อที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงต่อปีนะคะสำเร็จการศึกษาเฉพาะทางหรือผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางในหัวข้อที่บรรยายหัวข้อนี้คือใครคะหัวข้อนี้ก็คือเช่นหลักสูตรผู้ช่วยเหลือจะมีหลักสูตรหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับพวกการปฐมพยาบาลการ CPR ต่างๆนะคะก็คือผู้ที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาเฉพาะทางอาจจะเป็นทางการแพทย์ต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต้องผ่านในเรื่องของการประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศนะคะแต่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นวิทยากรในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องนะคะไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงต่อปีดังนั้นคุณสมบัติของวิทยากรจะเข้าใน4ข้อหลักนี้เป็นหลักนะคะก็คือเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นในเรื่องของประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรในการฝึกในการเป็นหัวข้อที่พูดในการบรรยายเป็นการสื่อสารให้ตัวลูกจ้างหรือบุคคลที่เข้ามารับการฝึกอบรมเนี่ยสามารถเข้าใจได้นะคะตัวคุณสมบัติวิทยากรนี้จะใช้กับคุณสมบัติวิทยากรทั้งในส่วนของนายจ้างแล้วก็ทั้งในส่วนของนิติบุคคลตามมาตรา11ด้วยนะคะ
นายจ้างนะคะหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา11นะคะจะต้องจัดให้วิทยากรเนี่ยได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงต่อปีเคลียร์นะคะวิทยากรถึงแม้ว่าอย่างนี้นะถึงแม้ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในเรื่องความรู้แล้วมีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานแล้วมีประสบการณ์ในเรื่องการบรรยายแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าวิวัฒนาการมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทั่วๆไปหรือความปลอดภัยเกี่ยวกับที่อากาศก็ตามนะคะก็จะต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงต่อปีนะคะค่ะเรามาดูในหัวข้อสุดท้ายนะคะในหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของการกำกับดูแลนะคะเนื่องจากเหลืออาจจะเหลือเวลาสัก5นาทีสำหรับในการตอบคำถามนะคะให้นายจ้างนะคะจัดให้ทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนะคะแล้วก็วันเวลาที่ฝึกอบรมรายชื่อวิทยากรนะคะหน้าสถานประกอบกิจการของสำนักงานของนายจ้างนะคะพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเนี่ยตรวจสอบได้ตลอดเวลาแล้วก็ให้มีการจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมนะคะตามแบบที่ประกาศแนบท้ายเอาไว้นะคะโดยเป็นหน้าที่ของนายจ้างในการแจ้งนะคะนายจ้างถ้าสมมตินายจ้างจะให้นิติบุคคลมาดำเนินการอบรมก็ตามแต่หน้าที่ในรายงานตัวนี้เป็นหน้าที่ของนายจ้างในการแจ้งนายจ้างอาจเอาข้อมูลจากตัวนิติบุคคลที่เราจ้างมาทำการฝึกอบรมก็ได้แต่ถ้านายจ้างจัดอบรมเองง่ายค่ะวิทยากรที่เราดำเนินการหามานะคะจัดอบรมเรียบร้อยนายจ้างมีหน้าที่ในการดำเนินการทำรายงานผลการฝึกอบรมตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้นะคะโดยให้แจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งตรงนี้ให้แจ้งตัวรายงานผลไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแล้วก็สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครในแต่ละพื้นที่นะคะที่สถานประกอบกิจการของเราตั้งอยู่หรือจุดที่มีการทำงานเกี่ยวกับที่อากาศตรงนั้นนะคะให้แจ้งไปภายใน30วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมโดยหลักเหมือนเดิมค่ะคือแจ้งด้วยตนเองก็ได้นะคะหรือแจ้งผ่านทางระบบ e-service ก็ได้แต่บอกนิดนึงค่ะว่าปัจจุบันระบบ e-service อยู่ระหว่างการพัฒนานะคะดังนั้นปัจจุบันนี้อาจจะต้องให้แจ้งด้วยเป็น paper ไปก่อนนะคะถ้าระบบมีการพัฒนาพบพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถแจ้งผ่านระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้นะคะไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองอันนี้ค่ะเป็นตัวแบบรายงานที่กำหนดเนาะก็จะมีตัวแบบรายงานหลักว่าเอ้ยตัวนายจ้างชื่ออะไรสถานประกอบกิจการอยู่ที่ไหนนะคะเลขทะเบียนประกอบกิจการอะไรตั้งอยู่ที่ไหนนะคะการรายงานผลก็จะมีบอกว่าเฮ้ยมีการรายงานผลวันที่มีการฝึกอบรมคือวันที่เท่าไหร่นะคะสถานที่ตั้งฝึกอบรมภาคทฤษฎีคือที่ไหนภาคปฏิบัติคือที่ไหนหลักสูตรที่อบรมไปแล้วเนี่ยก็คือมีหลักสูตรอะไรบ้างที่เราจะจัดการฝึกอบรมคนที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนาะนะคะบัญชีรายชื่อวิทยากรนะคะแล้วก็เอกสารในการประเมินผลนะคะว่าลักษณะการประเมินผลเป็นข้อสอบก่อนหลังต่างๆที่มีการประเมินผลอาจจะเป็นตัวคะแนนหรือเป็นตัวข้อสอบที่แนบมาให้นะคะแล้วก็ให้ลงสุดท้ายว่าดำเนินการฝึกอบรมโดยใครนายจ้างหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา11แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใบนี้จะเป็นแบบรายงานที่นายจ้างเป็นคนแจ้งต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครในแต่ละพื้นที่นะคะดูบทเฉพาะการอีกนิดนึงนะคะดูบทเฉพาะการอีกนิดนึงนะคะสำหรับตัวบทเฉพาะการนะคะตัวบทเฉพาะการในเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนนะคะบทเฉพาะการเนี่ยคือ1จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในที่อากาศตามตัวกฎหมายเดิมมาแล้วแต่ยังไม่ครบแต่ยังไม่ถึง5ปีให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อากาศภายใน30วันก่อนครบ5ปีนับแต่วันที่ผ่านการฝึกอบรมก็คือนับใบหลักนะคะใบหลักตัวนี้ก็คือใบที่เป็นผู้อนุญาตผู้ช่วยเหลือผู้ควบคุมผู้ปฏิบัติงานนะคะก็คือผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายเดิมแต่ยังไม่ครบ5ปีให้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนภายใน30วันก่อนครบกำหนด5ปีนับแต่วันที่ผ่านการฝึกอบรมกับกรณีที่2
กรณีที่2นะคะผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศตามตัวกฎหมายเดิมก็คือกฎหมายปี47ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผ่านไปแล้ว5ปีครบไปแล้ว5ปีเกิน5ปีไปแล้วให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในที่อับอากาศภายใน90วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้แต่ณปัจจุบันก็คือมันครบ90วันไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่8กรกฎาคม64ดังนั้นบุคคลในข้อที่2นี้จะไม่มีแล้วถ้าบุคคลในข้อที่1และข้อที่2เนี่ยไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนจะต้องไปเริ่มนับตั้งต้นใหม่ก็คือไปอบรมในหลักสูตรที่ตนจะปฏิบัติหน้าที่นั้นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นจะไปเป็นผู้อนุญาตก็ต้องไปอบรมเริ่มต้นใหม่ก็คือเป็นผู้หลักสูตรผู้อนุญาตใหม่ถ้าจะไปเป็นผู้ปฏิบัติงานก็ไปอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานใหม่ไปเป็นผู้ช่วยเหลือก็ไปอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือใหม่ไปเป็นผู้ควบคุมก็ต้องไปอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมใหม่ถ้าไม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนตามที่กฎหมายกำหนดใน2ข้อนี้นะคะค่ะสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการเป็นวิทยากรนะคะโดยเฉพาะการจะมีอยู่2ส่วนนะก็คือผู้รับการฝึกอบรมกับผู้ที่เป็นวิทยากรนะคะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่อับอากาศเนี่ยที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยอมรับก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติเป็นวิทยากรตามประกาศนี้เคลียร์อย่างนี้ก่อนนะคะคุณสมบัติวิทยากรที่อับอากาศจะมีอยู่แค่4คุณสมบัติที่เมื่อกี้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อ1ใน4ข้อนี้แต่เนื่องจากว่ามันมีวิทยากรที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเคยให้การยอมรับมาก่อนนะคะซึ่งจะมีอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือจะมีสถาบริษัทเอกชนที่1นะคะแล้วก็จะเป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ร่วมกันในเรื่องของการยอมรับบุคคลที่ผ่านในเรื่องของหลักสูตรการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับที่อับอากาศก็ให้บุคคลนั้นเนี่ยสามารถเป็นวิทยากรที่อับอากาศตามประกาศนี้ไปได้ก่อนนะคะแต่ถ้าใครไม่เข้าคุณสมบัตินี้เลยก็ต้องมีคุณสมบัติวิทยากรตามที่กฎหมายกำหนดใน4ข้อนั้นหรือแม้กระทั่งปัจจุบันบอกว่ามีที่ไหนจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่อับอากาศจะไม่ถือว่าเป็นวิทยากรตามตัวกฎหมายนี้นะคะถ้าคุณไม่เข้าคุณสมบัติใน4ข้อนั้นนะคะสรุปให้เห็นนิดนึงนะคะสรุปให้เห็นจากภาพนี้นิดนึงว่าแนวทางการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศนะคะนิดนึงนะคะเดี๋ยวสไลด์มันขออนุญาตค่ะโอเคนั่นน่าจะเห็นเนาะพอดีสไลด์มันเลื่อนแล้วอันนี้โอเคค่ะแนวทางการฝึกอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศที่เมื่อกี้กล่าวมาทั้งหมดบางท่านบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะอันนี้สรุปให้เห็นเป็นภาพง่ายๆคือการฝึกอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศสามารถจัดฝึกอบรมได้เองนะคะโดยนายจ้างเป็นคนจัดฝึกอบรมก็ได้ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายมือของทุกท่านนะคะแล้วก็นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา11เป็นคนจัดฝึกอบรมก็ได้นะคะโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตรนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรผู้อนุญาตหลักสูตรผู้ควบคุมงานหลักสูตรผู้ช่วยเหลือหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานแล้วก็หลักสูตร4ผู้แล้วก็อีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรทบทวนทุกหลักสูตรต้องผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นมาก่อนบุคคลที่จะเข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรนี้ทั้ง6หลักสูตรนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีนายจ้างจัดเองดูฝั่งซ้ายนะถ้ากรณีนายจ้างจัดเองแน่นอนค่ะนายจ้างมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับตัวลูกจ้างที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบนะคะถ้าเกิดมีกรณีของการเปลี่ยนงานเป็นสถานที่ทำงานนะคะที่อาจทำให้ลูกจ้างเนี่ยได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือจิตใจเนี่ยตัวนี้จะต้องมีการจัดอบรมภาคปฏิบัติใหม่ในสถานที่จริงหรือลักษณะเสมือนสถานที่จริงนะคะตัวนี้จะต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะตัวภาคปฏิบัติใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีนิติบุคคลนะคะผ่านการอบรมกับนิติบุคคลตัว5หลักสูตรนี้5หลักสูตรหลักก่อนเนาะนะคะไม่ต้องอบรมภาคปฏิบัติใหม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ส่วนไม่ว่าจะผ่านการฝึกอบรมจากนายจ้างหรือนิติบุคคลก็ตาม
จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศนะคะและทุกหลักสูตรคนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นมาก่อนนะคะช่วงระยะเวลาในเรื่องของการฝึกอบรมตัวหลักสูตรทบทวนตัวนี้มีช่วงระยะเวลาอยู่เหมือนบอก2กรณีไปนะคะว่าช่วงเวลาการฝึกอบรมทบทวนภายใน30วันก่อนครบ5ปีจะต้องมาอบรมหลักสูตรทบทวนนี่นะคะ5ปีก่อนครบในช่วงระยะเวลาเนี้ยจะต้องให้ลูกจ้างนั้นๆที่มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจะต้องมาอบรมหลักสูตรทบทวนส่วนเขาเรียกว่าภายใน30วันเนาะก่อนครบ5ปีแต่ถ้าเป็นกรณีที่บอกว่ามันครบ5ปีไปแล้วอันนั้นจะต้องอบรมทบทวนหลักสูตรความปลอดภัยในที่อับอากาศเนี่ยภายใน90วันซึ่งทั้งหมดมันหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมปี64นะคะซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นปัจจุบันจึงใช้ตัวนี้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศเนื่องจากว่ามันมีตัวประกาศกรมอยู่ฉบับหนึ่งในเรื่องการฝึกอบรมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะเราจึงเปิดว่าลักษณะของการตัวการฝึกอบรมที่เป็นลักษณะของตัวออนไลน์นี้นะคะสามารถฝึกอบรมได้ในกรณีของหลักสูตรที่อับอากาศแต่ฝึกอบรมได้เฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้นนะคะส่วนภาคปฏิบัติก็ยังเป็นไปตามตัวกฎหมายเช่นเดิมนะคะก็คือจะต้องฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงต่างๆเหมือนเดิมนะคะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆให้เกิดความพร้อมเหมือนเดิมนะคะค่ะก็น่าจะเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง5นาทีดีนะคะตอนแรกคาดไว้น่าจะ5นาทีนะคะเดี๋ยวจะเป็นลักษณะของตัวตอบคำถามแล้วกันนะคะเห็นจากในห้องแชทเดี๋ยวขอได้นิดนึงนะคะค่ะขอไล่ตัวตอบคำถามจากในห้องแชทนิดนึงนะคะเอาตั้งแต่คำถามแรกนะคะในการซ้อมแผนฉุกเฉินที่อับอากาศประจำปีเนี่ยต้องแจ้งกรมแรงงานก่อนทำการฝึกซ้อมไหมคะถ้าต้องแจ้งภายในกี่วันคะในเรื่องของการซ้อมแผนฉุกเฉินนะคะตัวกฎหมายไม่ได้มีการเขียนกำหนดไว้นะคะแต่ว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีการเขียนกำหนดไว้นะคะถามว่าแจ้งไหมถ้าตามตัวกฎหมายไม่ต้องนะคะแต่ถ้าจะแจ้งได้ไหมแจ้งได้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าสามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่พนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าไปตรวจสอบได้นะคะไปดูแลเดี๋ยวขออนุญาตเป็นบางคำถามนะคะเหมือนที่บอกไปนะคะบอกว่าโอเคในเรื่องของสภาพนะคะถ้าลูกจ้างรู้ว่ามีสภาพอันตรายเนี่ยแต่นายจ้างไม่จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้นะคะหรือไม่มีจปมาประเมินความเสี่ยงสภาพอันตรายเนี่ยลูกจ้างสามารถปฏิเสธงานได้หรือไม่ลูกจ้างสามารถปฏิเสธงานได้นะคะถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหน้าที่หลักเลยนะคะของตัวนายจ้างไม่ว่าจะเป็นไปตามตัวกฎกระทรวงเรื่องอับอากาศหรือเป็นไปตามตัวพรบความปลอดภัยนี้นะคะเป็นหน้าที่ของนายจ้างนะคะในการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วก็เป็นหน้าที่ในการประเมินสภาพแล้วก็ประเมินอันตรายนะคะตรงจุดที่ลูกจ้างทำงานนะคะว่ามันมีความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายหรือไม่ตัวนี้เป็นหน้าที่ของนายจ้างอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเราเห็นในตัว work permit ใน10กว่าข้อใน12ข้อนี้ก็จะเห็นว่าหนึ่งในนั้นมีในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงประเมินสภาพก่อนนะคะก่อนที่จะให้ลูกจ้างเข้าไปทำงานนะคะเนื่องจากอย่างนี้นะคะมีคำถามจากในช่องแชทนะคะบอกว่าการฝึกซ้อมในเรื่องของการช่วยเหลือจากการเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยการทำงานในที่อับอากาศหากไม่มี SCBA ในการฝึกซ้อมเนี่ยควรฝึกซ้อมอย่างไรนะคะเนื่องจากลักษณะนี้ค่ะถ้าใครเคยฟังไลฟ์สดจากทางกองความปลอดภัยแรงงานนะคะเราเชิญคุณหมอนะคะมาในเรื่องของการไลฟ์สดให้ฟังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในการฝึกซ้อมต่างๆนะคะในกรณีของการทำงานในที่อับอากาศหรือหลักสูตรของความปลอดภัยในที่อับอากาศกฎหมายกำหนดชัดเจนนะคะว่าตัวอุปกรณ์ที่จะทำการฝึกอบรมเนี่ย
จะต้องมีอุปกรณ์ใดบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีในเรื่องของตัวชุดที่เป็นตัวชุด SCBA อยู่ด้วยนะคะถ้าไม่มีความพร้อมคือเรามองดูลักษณะนี้ค่ะว่าถ้าไม่มีความพร้อมในเรื่องของการจัดฝึกอบรมเนี่ยแสดงว่าจะต้องให้บุกจะต้องให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรมเนื่องจากว่าลักษณะของการทำงานในที่อับอากาศเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวลูกจ้างค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าในการเกิดแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ลูกจ้างเกิดการเสียชีวิตดังนั้นจึงเป็นอันตรายดังนั้นในการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆเกิดขึ้นจึงต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้ลูกจ้างผู้ปฏิบัติลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้ช่วยเหลือต่างๆเนี่ยสามารถที่จะรู้วิธีการใช้ตัวอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อป้องกันทั้งตัวเองแล้วก็การลงไปช่วยเหลือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้วยนะคะโอเคค่ะมีท่านที่สอบถามเข้ามาจากในห้องแชทนะคะว่าโอเคลักษณะของการทำงานในที่ตัวใบรับรองแพทย์นะคะขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วจะหมดเวลาละเรื่องของตัวใบรับรองแพทย์นี้นะคะใบรับรองแพทย์เนี่ยถ้ามีการทำงานเกิน30วันนะคะแต่ว่าทำงานที่เดิมความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสามารถทำงานต่อไปได้หรือไม่นะคะคือทำงานได้แต่ว่าในการขอ work permit องค์ประกอบของตัว work permit หนึ่งในนั้นจะต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งใบรับรองแพทย์กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะว่ามีอายุ30วันถ้าหมดแล้วก็จะต้องไปขอใหม่เพื่อให้มีการตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะค่ะอย่างนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดใครตอบคำถามได้ไม่หมดเนื่องจากว่าระยะเวลานะคะถ้าใครมีประเด็นข้อสอบถามอย่างไรหรือว่าเดี๋ยวให้ทางทีมงานแล้วกันนะคะรวบรวมคำถามแล้วอาจจะตอบเป็นทาง Facebook ต่างๆของหน่วยงานที่จัดแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวตอบไปให้ลักษณะอย่างนั้นหรือว่าถ้าใครต้องการคำถามมีคำถามหรือว่าต้องการคำตอบอย่างเร็วเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้นะคะที่เบอร์โทร024489128039นะคะแล้วก็หรือเบอร์แฟกก็ได้นะคะ024489112นะคะหรือสอบถามมาทางอีเมลของที่ฉันเองก็ได้นะคะ umapon.k@labor.mail.go.th นะคะค่ะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการสมควรแก่เวลาเพราะว่าน่าจะเป็นเกินเวลาไปนิดหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาจจะพอดีเป๊ะๆนะคะค่ะก็ต้องขอจบสำหรับในเรื่องของการสัมมนาในหัวข้อตอนเช้าเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ